บ้าไปแล้วซุปตาสาวถูกแจ้งความท่าเต้นเกินงามไม่ใช่ศิลปะการแสดงศิลปินสาวมากความสามารถวาซ่ามามามูถูกกลุ่มผู้ปกครองแจ้งความกับตำรวจข้อหาอนาจารเกี่ยวกับการแสดงในงานเทศกาลของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่10กรกฎาคมสถานีตำรวจซองดงประกาศว่าเมื่อเร็วๆนี้วาซ่าถูกกล่าวหาว่าแสดงอนาจารในที่สาธารณะโดยสมาคมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและได้ทำการสอบสวนในการร้องเรียนกลุ่มได้อธิบายเหตุผลว่าพฤติกรรมของวาซาชวนให้นึกถึงการมีเพศสัมพันธ์ในทางที่ผิดเป็นการนำความอับอายมาสู่สาธารณชนซึ่งด้านวาซาตอบต่อสำนักข่าว MK Sport ว่าเธอเข้าใจดีว่าเรื่องนี้กำลังถูกสืบสวนโดยทางตำรวจก่อนหน้านี้วาซาได้ไปสถานที่จัดงานของมหาวิทยาลัยซองยุนกวานเพื่อถ่ายทำรายการบันเทิง Dance Singers Wandering Troupe ของช่อง TVN และบางช่วงบางตอนมีการแสดงโชว์เพลงเดี่ยวของเธอ Don't Keep Me จนเป็นที่มาการถูกร้องเรียนดังกล่าว